สวัสดีครับคุณไมเคิลใช่ครับผมชื่อไมเคิลไมเคิลไมเคิลปึ๊บถูกนี่ลองทีลองทีครับผมไมไมเคิลนี่นะสวัสดีครับผมกับช่วงถกเถียงนะครับวันนี้ผมพิธีกรครับผมไมเคิลมาอยู่กับคุณนนท์นะครับเอ๊ะใครวะคุณนนท์ก็คุณไงทำช่องที่ช่องขำขันอะอ๋อครับผมซึ่งคุณนนท์เนี่ยคือเขาเนี่ยตอนนี้กำลังทำ YouTube อยู่นะครับชื่อช่องขำขันนะครับผมที่ใครยังไม่ติดตามไปกดติดตามด้านล่างได้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์คุณนนท์ครับผมเขาเนี่ยทำ YouTube เพราะอะไรแล้วก็เขาเนี่ยทำ YouTube ไปในทิศทางไหนและสุดท้ายเลยมีด้อเป็นใครนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์แล้วกดแชร์ด้วยนะครับในช่วงถกเถียงเพื่อจะได้มีกำลังใจต่อไปครับผมวันนี้เดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์คุณนนท์กันเลยครับสวัสดีครับคุณนนท์ในช่วงเถียงครับผมซึ่งประเด็นแรกเลยที่เป็นประเด็นร้อนมากๆก็คือคุณนนท์เนี่ยทำช่องเพราะอะไรครับครับผมคือประเด็นแรกเลยเนี่ยที่ผมมาทำ YouTube เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยผมเป็นคนที่เรื่องอะไรอยากทำอะไรเดี๋ยวให้คนอื่นเขารู้บ้างยังแบบผมร้องเพลงเป็นนะก็อยากคนอื่นรู้ว่าผมก็ร้องเพลงได้นะหรือผมจะทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีที่ให้ผมเนี่ยได้แสดงออกใช่ไหมครับและอย่างหนึ่งเลยเนี่ยผมแสดงไม่เก่งผมคนที่อายแต่อยากคนอื่นรู้ว่าผมเนี่ยทำนู่นทำนี่เป็นนะก็เลยลองมาทำ YouTube ดูแล้วเรื่องใจความสำคัญหลักๆเลยเนี่ยของผมเนี่ยที่ผมมาทำก็คือผมเป็นคนดื้อด้วยอย่างนึงทุกคนก็ต้องเป็นใช่ไหมครับเด็กทุกคนอาจจะเป็นดื้ออยู่แล้วไม่ชอบฟังใครซึ่งผมเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นแล้วด้วยความที่ดื้อของผมเนี่ยก็คือเราอะเหมือนแบบผู้ใหญ่สั่งให้ทำนู่นทำนี่แต่เราไม่อยากทำอะแล้วเราอยากทำแบบที่เราเป็นมันก็เลยการว่าผมเนี่ยลองมาทำของตัวเองดูทำทุกอย่างอะไรก็ได้และอย่างนึงก็คือมันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองด้วยคิดว่าวันนี้จะทำไงดีแล้วพรุ่งนี้จะตั้งกล้องแบบไหนแนวไหนเสียงต้องเป็นยังไงแสงอะไรใช้ได้หรือเปล่าอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็ยังกระตากอยู่นะอย่าว่ากันนะครับผมเพราะด้วยที่ว่าผมเนี่ยไม่มีไฟอันนี้ก็ใช้ไฟช่วยแล้วนะครับจากเพดานแล้วแต่มันก็ได้แค่นี้จริงๆแต่อนาคตเนี่ยถ้าเกิดผมมีกระเป๋าเดี๋ยวจะปรับแต่งใหม่แล้วก็ประเด็นที่สองเลยนะครับก็คือคุณมันเนี่ยทำช่องเป็นทิศทางไหนครับประเด็นที่สองผมเนี่ยก็คือผมเนี่ยทำ YouTube เป็นคอนเทนต์แนวไหนคือต้องบอกนี้ก่อนครับผมทำ YouTube เนี่ยเป็นคอนเทนต์แนวบันเทิงตลกเฮฮาซึ่งผมเคยทำ YouTubeประเด็นที่มันมีสาระแล้วก็บอกเล่าข้อมูลต่างๆให้คนอื่นเขาฟังก็มันก็ได้นะครับแต่อย่างหนึ่งคือผมเป็นคนพูดตะกักตะกุกคือผมพื้นฐานเลยเป็นคนขี้อายแต่พูดเยอะกับเพื่อนนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยคู่กับกล้องเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันสนุกดีก็เลยทำนี้ก่อนแล้วกันเราเนี่ยจะไปหยุดนิ่งครับผมทำไปเรื่อยๆผมเนี่ยจะมีคอนเทนต์แนวแบบว่าเฮฮาดีกว่าแบบไอ้เป็นตัวเองที่สุดยังไงก็ได้เดี๋ยวผมก็จะทำคลิปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้สนุกกันเพื่อความคลายเครียดแล้วกันครับผมและสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยท่านชมครับสุดท้ายเลยนะครับคุณนนท์เนี่ยชอบไอดอลหรือแบบไอดอลใน YouTube เป็นใครครับผมโอ้โหวันนี้คิดหนักเลยครับ
ไอดอลผมนะครับคือผมดู YouTube ประมาณตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วผมถ้าผมจำไม่ผิดนะคือนี่ก็จะประมาณ 5-6 ปีแล้วผมว่าคือผมก็ดูไปเรื่อยๆนะครับจริงๆอ่ะผมชอบกีต้ากับพี่ยัดตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นช่องชัยโซโลแล้วใช่ไหมครับและอีกช่องนึงที่เป็นไอดอลจริงๆเลยเนี่ยของผมเนี่ยทุกคนอาจจะยังแบบเฮ้ยได้ไงวะไอดอลผมจริงๆน่ะคือคิวเทโอป้าครับคือผมจะพูดยังไงดีแบบตอนนั้นน่ะผมเปิดไปเรื่อยๆเปิดดูแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟีดลงมาเรื่อยๆให้มันรีเซ็ตรีเซ็ตว่าจะมีช่องไหนสนุกๆใช่ไหมครับแล้วเผอิญไปเจออยู่อันนึงที่เขาเป็นเล่นเอซ่าของคิวเทโอป้าแล้วผมก็เข้าไปดูแล้วแบบเฮ้ยคนนี้แม่งเขาดาร์กเลยแล้วก็ดูมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่ถึงล้านซับแล้วแล้วก็ตอนนี้โอ้ไปไกลมากคือครับคุณนนท์ลองทำท่าทางให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับอาจจะแบบนิดนึงก็ได้เผื่อเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยคุณติดตามเขาอยู่นะเนี่ยให้ลองทำดูใช่ไหมครับแบบปักเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองดูให้นะครับเอาแบบกล้องเลยอ่ะได้ครับสวัสดีครับผมคิวเงาผมขอเป็นสวัสดีครับผมนนท์นะครับผมนนท์ป้าได้ไหมได้ไหมครับได้ครับได้ครับเต็มที่เลยโอเคครับสวัสดีครับผมนนท์ป้าผมก็ใจได้เหนื่อยอันนี้เหนื่อยจริงหรือว่าทำไมเขาบอกว่าเหนื่อยเลยโอเคครับผมหมดแล้วใช่ไหมครับก็จบไปแล้วนะครับผมในช่วงถกเถียงครับวันนี้ผมมาเข้ากับคุณบอลก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมกับฟังสุดท้ายเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วกดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจผมสำหรับวันนี้